โอเคครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ programmerthailand.com นะครับอยู่ในส่วนของ G-Framework Tip นะครับสำหรับทิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของราวของปฏิทินนะครับซึ่งการแสดงปฏิทินนะครับไปดูกันเลยว่ามันจะมีหน้าตาแบบไหนนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลนะครับแล้วก็มาแสดงเป็นปฏิทินลักษณะนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูโค้ดกันเลยนะครับในส่วนแรกนะครับเราต้องไปทำความเข้าใจก่อนนะครับสิ่งที่จะแสดงผลนี่ก็คือส่วนของ view นะครับผมจะใช้ action default นะครับใช้ controller default นะครับแล้วก็ action index นะครับโอเคนะครับ controller default action index นะครับโอเคทีนี้ตัวปฏิทินเนี่ยมันมีชื่อว่าอะไรครับมันมีชื่อว่า efull calendar นะฮะจะหาว่าพูดไม่พอนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ efull calendar นะครับเป็น extension หนึ่งนะครับไปดาวน์โหลดได้ที่extension ของ gframework นะครับโอเคดาวน์โหลดมานะครับเราก็จะเอามาไว้ในโฟลเดอร์ extension นะครับซึ่งผมตั้งชื่อเป็น efull calendar แบบนี้ฮะตัวใหญ่ตัวเล็ก case sensitive นะครับโอเคตั้งตัวใหญ่ก็ได้ตั้งตัวเล็กก็ได้แต่เวลาอ้างอิงนะครับให้อ้างอิงตามตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับโอเคอันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ efull calendar พอติดตั้งเสร็จทำอะไรครับก็ไปดูในส่วนของโค้ดกันเลยนะครับในส่วนของ view นะครับ default index นะครับเปิดขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเวลาที่เราจะเรียกใช้งานนะครับเราก็ทำการเรียกผ่านวิดเจ็ตนะครับ list วิดเจ็ตนะครับแล้วก็ไปดึงเอาตัว efull calendar เข้ามานะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือ case sensitive ตรงนี้นะครับถ้าโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์เป็นตัวเล็กทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นตัวเล็กนะครับ ext ก็คือโฟลเดอร์ extension นะฮะ extension ก็คืออ้างอิงไปยังโฟลเดอร์ extension นะครับโฟลเดอร์ efull calendar แล้วก็ class efull calendar ตัวนี้นะครับโอเคทีนี้ในการตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ตรงนี้ครับนะฮะ ashow นะครับ .com นะครับ /fullcalendar/docs นะครับว่าในส่วนของoption เพิ่มเติมเขาจะตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับซึ่งก็เยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคนี่เป็นต้นฉบับนะครับของ full calendar คนนี้ทำไว้แต่มีอีกคนหนึ่งมาทำเป็น extension ของ gframework นะครับโอเคเราจะตั้งค่าอะไรบ้างก็ใส่ตรงนี้ครับใส่เข้าไปนะครับก็ดู documentation ตรงนี้ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับผมสร้างภาษาไทยขึ้นมานะครับภาษาไทยอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ local นะฮะแล้วก็สร้างไฟล์ th ขึ้นมาก็แปลนะครับเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปนะครับส่วนที่สำคัญก็คือตรงนี้นะฮะ event นะฮะพูดไม่พออีกแล้วนะครับ event นะฮะ event เราจะเอาเหตุการณ์มาจากไหนครับตัวนี้เหตุการณ์ก็ดึงมาจาก controller default นะครับ action loadbooking นะฮะ action load booking นะครับเราก็ไปเขียนนะครับ action นี้ขึ้นมาเพื่อไปโหลดข้อมูลจาก database ขึ้นมานะครับซึ่งตัว event นะครับ event นี้นะครับก็คือเราจะส่งข้อมูลเข้ามาเป็นลักษณะของ json นะครับส่งเข้ามาที่ปฏิทินตัวเนี้ยตัวปฏิทินตัวเนี้ยมันก็จะไปอ่าน JSONเอาไปแสดงผลนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู action load booking กันเลยนะครับว่ามีหน้าตาไง default controller นะครับ load booking นะครับมีแค่นี้ฮะสั้นๆนะครับสั้นๆนะครับผมก็จะสร้างcriteriaขึ้นมานะครับว่าจะเอาอะไรบ้างนะครับจะเอาอะไรบ้างนะครับแล้วก็สั่ง file all นะครับก็คือดึงมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มา for each นะครับในการลูปอะไรครับลูปอีเวนต์นั่นเองนะครับอีเวนต์ที่1ก็จะมีไตเติล start
end color text color all day URL ตรงนี้ไปดูเพิ่มนะครับในตรงนี้ฮะในตัว documentation นะครับว่าเราจะส่งอะไรมาบ้างนะครับก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับคืออันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของเขานะครับ title start end นะครับ start คือวันเริ่มต้นนะวันเดือนปีเริ่มต้น end ก็วันเดือนปีสุดท้ายนะครับตัวที่ผมส่งมาเนี่ยคือส่งมาแบบtext field field ที่เก็บข้อมูลเป็น date time นะครับ date time ก็คือปีเดือนวันวรรคชั่วโมงนาทีวินาทีก็คือเป็นดึงมาจากเดต้าเบสแล้วก็เอามาแสดงเลยไม่ต้องแปลงอะไรนะครับนะฮะคือเวลาตอนเราเก็บเราก็เก็บเป็นปีเดือนวันไปเลยปีเดือนวันแล้วก็เวลาไปเลยนะครับตอนแสดงก็แสดงดึงก็มาแสดงโดยตรงเลยนะครับโอเคเฮ้ก็สีคัลเลอร์ก็คือสีหมายถึงอีเวนต์นี้สีอะไรนะครับคือสีเนี่ยเราอาจจะเก็บในเดต้าเบสก็ได้นะครับอันนี้ผมเก็บในเดต้าเบสแล้วก็เรียกมานะครับสีของตัวอักษรนะครับเอาดีไหมก็คือทั้งวันไหมนะครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นทั้งวันไหมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมไม่ได้กําหนดให้มันทั้งวันทีนี้ URL คือเวลาที่แสดงผลเนี่ยให้มันมีลิงก์ด้วยนะครับคือเวลาคลิกให้มันลิงก์ไปที่ไหนก็ใส่ตรงนี้ URL นะครับโอเคนะครับเราจะส่งไปที่ไหนก็แล้วแต่เรานะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการ echo json encode เข้าไปนะครับ encode เป็น json นะครับแล้วก็ end app นะครับคือ encode เสร็จก็จบนะครับโหลดเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับโหลด booking มันหน้าตายังไงก็จะเห็นแบบนี้ฮะคือภาษาไทยเนี่ยมันจะเข้ามันจะเป็นตัวแบบเนี้ยฮะเข้ารหัสเป็นตัวแบบเนี้ยนะครับเราก็จะมองไม่เห็นเป็นภาษาไทยนะฮะโอเคนะครับนี่เป็น JSON นะครับพอแสดงผลมาก็จะได้แบบนี้นะครับโอเคนี่ก็เป็นเมนไอเดียนะครับลองทดสอบดูนะครับไม่น่าจะยากนะครับมีแค่ในส่วนที่เป็นตรงนี้ครับวิดเจ็ตที่เราติดตั้งเสร็จนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการสร้างแอคชั่นนะครับเพื่อไปโหลดเอาข้อมูลแล้วก็ encode เป็น JSON โอเคนะครับส่วนข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปดูในเรื่องของ documentation ตรงนี้นะครับว่าเราจะแสดงผลแบบไหนอะไรยังไงนะครับโอเคอันนี้ก็คงเป็น main idea ที่เราจะสามารถทำปฏิทินใน Yee application ของเราได้นะครับใน Yee framework ได้โอเคนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนรู้นะครับมีอะไรก็แบ่งปันกันได้นะครับขอบคุณมากครับ